ถ้าเกิดเราจะเปิด EV จริงๆมันต้องไปแข่งกับจีนตลาดรถ EV จากจีนเนี่ยเป็นที่นิยมสูงมากในไทยนะแบรนด์อันดับ3อันดับแรกที่คนซื้อเป็นแบรนด์จากจีนหมดเลยรถ EV คือตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของการใช้รถสันดาปอ่ะ 61% แต่เปอร์เซ็นต์รถ EV 38% ถือว่าสูงมากและถ้าเอาแค่รถ EV อย่างเดียวอ่ะจากจีนมาถึง 80% เกิดเราออกข่าวไปว่าเตรียมมาเปิดตัวมาค้าขายรถ EV สัญชาติญี่ปุ่นในไทยเนี่ยความสัมพันธ์กับจีนเราจะยังไงเราต้องรักษาสมดุลตรงนี้ไว้หรือเปล่าผมว่าเขาตั้งใจบาลานซ์ฐานการผลิตไทยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยของจีนเนี่ยเพิ่งจะมาลงหลักปักฐานเกรดวอลมอเตอร์ซื้อโรงงานไปจากอเมริกานอกนั้นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มลงทุนใช่ไหมช้างอานBYD เพิ่งจะเริ่มผลิตโดยฐานส่วนใหญ่แล้วเป็นฐานโรงงานของญี่ปุ่นขณะที่คุณเศรษฐาก็ให้ความมั่นใจว่าเทสลามาแน่เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ชัดเจนว่าไทยไม่โปรจีนแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะผูกขาดไว้กับโรงงานผลิตของญี่ปุ่นเท่านั้นประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตของทุกชาติเพราะนั้นเขาถึงโฟกัสไปที่ทั้ง3สัญชาติทั้งอเมริกาทั้งจีนแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นคือเล่นหลายหน้าวางไว้หลายๆตัวเลือก